นับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับสัปดาห์นี้ประเทศไทยทั่วทุกภาคเลยฝนเริ่มลดลงและอากาศก็จะร้อนต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนค่ะปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่สภาพอากาศค่อนข้างนิ่งค่ะค่าฝุ่นก็เลยสะสมสูงขึ้นในหลายพื้นที่แต่ก็คาดการณ์นะคะว่าคุณภาพอากาศน่าจะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่13เมษายนเป็นต้นไปเพราะว่าลมตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนสัปดาห์นี้ค่ะภาคใต้ถือว่าฝนก็ลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนนะคะเพราะว่าลมตะวันออกที่พัดปกคลุมเริ่มมีกำลังอ่อนลงก็จะส่งผลให้อากาศค่อนข้างแจ่มใสทีเดียวค่ะแต่ว่าปลายสัปดาห์นี้ที่ต้องเตือนนะคะก็คือประเทศไทยตอนบนต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกันอีกครั้งเพราะช่วงวันที่15ถึง16เมษายนค่ะคาดการณ์ว่าจะมีความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบกับทางภาคอีสานก่อนในช่วงวันที่14เมษายนค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่34ถึง38องศาเซลเซียสที่ต้องระวังก็คือค่าฝุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายจังหวัดเลยนะคะส่วนภาคอีสานค่ะมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันเช่นกันค่ะอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสต้องระวังค่าฝุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันแต่ว่าหลัง13เมษายนน่าจะเริ่มดีขึ้นค่ะมาดูภาคกลางกันบ้างนะคะอุณหภูมิสูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสอาจจะมีฝนได้เล็กน้อยนะคะส่วนมากจะตกทางด้านตะวันตกของภาคด้านภาคตะวันออกค่ะช่วงนี้อุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวันนะคะอยู่ที่34ถึง37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนทางภาคใต้นะคะสัปดาห์นี้ค่ะทั้ง2ฝั่งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันฝนลดลงนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ค่ะสงกรานต์นี้ใครจะไปเที่ยวทางภาคใต้อากาศค่อนข้างแจ่มใสนะคะเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยไหนที่ทำให้มีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะช่วงนี้ค่าฝุ่นก็เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะช่วงนี้เกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายเขตเลยนะคะก็ต้องระวังหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งส่วนอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะและช่วงนี้ชาวกรุงเทพก็อาจจะรู้สึกว่าอากาศนั้นร้อนกว่า37องศาเซลเซียสสาเหตุที่สำคัญมาจากปรากฏการณ์โดมความร้อนนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือโดมความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพหรือเมืองที่มีความหนาแน่นสูงนะคะอากาศจะร้อนกว่าพื้นที่โดยรอบค่ะโดยมวลความร้อนเหมือนถูกเก็บและกักไว้คล้ายๆกับโดนฝาครอบสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้นะคะก็เป็นเพราะว่าภายในเมืองค่ะจะมีการปล่อยความร้อนจากการใช้พลังงานตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นความร้อนจากเครื่องปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนต่างๆและอาคารก่อสร้างก็จะดูดซับความร้อนเอาไว้นะคะรวมถึงความร้อนจากแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันด้วยค่ะพอตกกลางคืนก็จะปล่อยความร้อนออกมาอุณหภูมิในตอนกลางคืนในเมืองนั้นจึงสูงกว่านอกเมืองนอกจากนี้ในเมืองตึกสูงๆเยอะค่ะทำให้บังลมไม่เกิดการระบายความร้อนและวัสดุก่อสร้างต่างๆส่วนใหญ่ก็ทำมาจากคอนกรีตด้วยนะคะคุณสมบัติของคอนกรีตก็สามารถดูดซับความร้อนได้ดีก็เลยยิ่งทำให้ในเมืองร้อนกันเข้าไปใหญ่ค่ะอีกปัจจัยนึงนะคะคือการขาดการคายระเหยน้ำเพราะว่าพื้นที่สีเขียวน้อยต้นไม้น้อยซึ่งการคายระเหยน้ำของต้นไม้นี่แหละค่ะจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ส่วนเรื่องของประชากรหนาแน่นก็มีผลเช่นกันนะคะเพราะว่ายิ่งคนเยอะชุมชนเยอะก็จะมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานมากขึ้นส่งผลทำให้เกิดเป็นพวกปัญหามลพิษและฝุ่นละอองต่างๆตามมากระทบต่อชั้นบรรยากาศได้ค่ะซึ่งสาเหตุเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้กรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนมากกว่าพื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่ามีชุมชนมากขึ้นสิ่งก่อสร้างมากขึ้นมาแทนที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆแถมยังมีการปล่อยทั้งความร้อนทั้งมลพิษออกมาก็เลยทำให้พื้นที่กรุงเทพกลายเป็นโดมความร้อนหรือเกาะความร้อนนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียของชาวคองโกค่ะที่ได้เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่เก็บขวดพลาสติกและขยะที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำสายต่างๆรวมถึงตามเมืองต่างๆมาแปรรูปเป็นแผ่นปูพื้นนะคะที่ทำให้ทั้งราคาถูกและทนทานแถมยังทำความสะอาดได้ง่ายซึ่งไอเดียนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เมืองนั้นสะอาดไร้ขยะแต่ว่ายังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่นั่นด้วยค่ะ à différents niveaux nous travaillons avec des hommes et des femmes
และนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ